สวัสดีค่ะวันนี้ได้พามาชมเพื่อนบ้านเพื่อนตัดหญ้าเนาะทั้งหญ้าทั้งข้าวเนาะเพื่อนๆดูสินี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นมหาคือหญ้าเนาะผลพลอยได้ก็คือให้วัวให้ควายก็จะชมทุ่งไปอีกวันนึงนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะที่ออกมานี่ไปไกลไม่ได้นะคะเจ้าที่มีอยู่แถวนี้ 2-3 ตัวก็ให้ชมที่แถวนี้เนาะเจ้าที่ก็คงรู้เนาะว่าใครเนาะเลาะไปเลาะมาอยู่แถวนี้เนาะอ้าวขยันหน่อยจ้า ขยันหน่อยใครยีดอคนใส่เครื่องตัดหญ้าเอาคือสมัยก่อนน่ะเกียวเอาน้ออายเนาะตะโกนบ่เกียวกระถอนสมัยก่อนน่ะเนาะบ่เกียวกระถอนถ้าสมใครได้เช็งจิ้มแล้วพอแล้วเหรอเหนื่อยแล้วน้ำมันหมดอ๋อโอ้โอน้ำมันน้ำมันเครื่องตัดหญ้าเนี่ยบ่น้ำมันมอไซค์โอ้นี่ไงรถโจรนี่ไงไปซื้อเกี่ยวหญ้าไปให้ควายนะคะให้วัวนะคะเดี๋ยวก็รอให้เขางอกขึ้นมาใหม่เนาะปีนี้เขาแถวนี้ย่ายยากเนาะทุกปีนั้นขึ้นสูงคักแล้วนะทางไปหน้าบันสิงไข่นั่นดิใหญ่แล้วบ่ทางหน้าสิงไข่นั่นไงล่ะบ่เดี๋ยวสิขี่รถแล่นไปทางพุ่นโอ้ทุกเทื่อนี่หน้าแถวนี้เฮางามกับงามเนาะแต่ในปีนี้ขึ้นแล้วมันหลาแท้ช้าค่ะทุกครั้งที่นี่น่ะสวยที่สุดเลยสวยที่สุดเลยที่นี่นะคะที่นาที่นี่นะคะแต่ปีนี้ทำไมนาที่นี่ถึงเป็นอย่างนี้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เนาะในชีวิตนี้เนาะในโลกนี้ไหมเหนื่อยไหมจ๊ะช่วยไหมอุ้ยทุกเทื่อมองนี่งามกว่ามูเด้งามอยู่ค่ะปีนี้จังได๋จังเป็นจังซี่เนาะก็เลยตรงยายคิดว่ายายจะมาถ่ายงามๆไปได้มื้อนี้โอ้ยายขาดการผิดเลยอ่ะเบิ่งตะหญ้าเอากันแล้วหรอกโอ้เบิ่งตะหญ้าก็ท้องฟ้าเอาเนาะบ่ได้หาเบิ่งง่ายๆเด้อท้องฟ้าแถวๆนี่บ่ได้อยู่บ้านชาติบ้านห้องก็บ่ได้เบิ่งเด้อโอ้เป็นไปได้จังได๋นะแถวนี้ปีนี้เป็นแบบนี้นี่นะคะบรรยากาศเนาะก็ถือว่าชมบรรยากาศไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตนะคะกำลังเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าไปให้วัวให้ควายนะคะข้าวไม่ได้กินแล้วนะคะนาทุ่งนี้ปีนี้นะคะถ้าน้ำยังไม่มาอย่างเงี้ยเราจะไปเอากล้าที่ไหนกล้าเขามีวัวละกล้าหาซื้ออีกซื้อก็แห้งหายากเด้เห็นเขาหาอยู่นั่นพอเขาอันนี้วันแล้วรถขนเนาะจะมีรถขนหญ้ารถวิ่งผ่านไปมานะคะนี่นะคะชีวิตท้องทุ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชม